วัสดีค่ะคุณผู้ชมตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะนครฮิวใจนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และการออกแบบการพัฒนาย่านในงาน Bangkok Design Week 2024หรือว่าเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ2567ค่ะซึ่งณวันนี้จัดขึ้นเป็นวันที่7แล้วนะคะนครฮิวใจชวนคุณผู้ชมค่ะไปเยี่ยมเยือนที่ย่านนางเลิงนะคะย่านนี้เนี่ยมีทั้งชุมชนเก่าแก่ค่ะที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมแล้วก็ของกินอร่อยๆค่ะนางเลิงถือเป็นหนึ่งในย่านเก่าที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์ความคลาสสิกของกรุงเทพมาอย่างยาวนานกว่า100ปีนะคะหากย้อนกลับไปเมื่อสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามที่นี่เปรียบเหมือนย่านสยามสแควร์ในปัจจุบันเลยค่ะมีผู้คนมากมายที่เดินทางมาที่นี่และนี่เป็นภาพบรรยากาศของตลาดนางเลิงในปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารที่หลากหลายทั้งอาหารคาวอาหารหวานขนมที่หาได้ยากนะคะและยังมีร้านค้าเก่าแก่ที่ขายกันมานานหลายสิบปีด้วยเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นเลยค่ะตลาดนางเลิงนับว่าเป็นตลาดบกแห่งแรกในประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อครั้งขุดคลองพดุงกรุงเกษมในสมัยรัชกาลที่4ขยายมาถึงบริเวณนางเลิงทำให้มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายขยับขยายและกลายเป็นแหล่งการค้าที่สำคัญโดยเปลี่ยนจากรูปแบบตลาดน้ำเป็นตลาดค้าบกครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5หรือปีพุทธศักราช2442ค่ะปัจจุบันตลาดนี้ก็มีอายุกว่า125ปีแล้วนะคะที่นี่จึงได้รับเลือกเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมโดยนำกราฟฟิตี้สตรีทอาร์ตเข้ามาสร้างแรงดึงดูดผ่านเรื่องเล่าความเก่าแก่ของตัวอาคารและกลิ่นอายของความเป็นโอลด์ไทม์ของตลาดนางเลิงมาผสมผสานกับตัวละครและประยุกต์ใช้กับสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและศิลปะสมัยใหม่บนอาคารภายในบริเวณของตลาดรวมถึงการจัดฉายหนังกลางแปลงที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงและจุดกำเนิดจากที่นี่ในบริเวณสวนนางเลิงรวมใจด้วยรายละเอียดรวมถึงแนวคิดเป็นอย่างไรไปฟังจากศิลปินกันค่ะคือจริงๆแล้วคอนเซปต์ของ Bangkok Design Week เนี่ยคือหัวข้อที่เขาตั้งมาคือคนยิ่งทำเมืองยิ่งดีนะครับเราก็เลยเลือกว่าเอาตลาดเก่าของตลาดนางเลิงเนี่ยมันเป็นจุดที่น่าสนใจที่อยากให้ Bangkok Design Week เนี่ยหรือคนที่เข้ามาดูงานดีไซน์เข้ามาแล้วด้วยคำว่าเป็นไฟอาร์ตเราก็เลยอยากเอาไฟอาร์ตเนี่ยเข้ามาสื่อด้วยในตรงของตลาดนางเลิงคือแล้วเราก็ต้องการให้เด็กยุคใหม่เนี่ยครับเข้ามาในโอทาวน์นี้ได้เราก็เลยใช้ในการสื่อสารโดยการผ่านอาร์ตนะครับผ่านตัวละครของตัวละครในการที่พี่ออกแบบดีไซน์ขึ้นมานะครับกับตัวเนื้องานให้มันเข้ากับธีมงานทั้งหมดนะครับที่แรกคือตรงอนุคอฟฟี่นะครับตัวนี้คืออยู่ตรงของหลังตลาดเนาะนางเลิงนะครับตรงนี้ที่เราเล่าคือเราเอาน้องตัวละครเนี่ยครับเป็นตัวปล่อยนกปล่อยนกกระดาษนะครับที่คือคนที่นี่รักคุณมิตรชัยบัญชามากนะครับอาเชนเราก็เลยเอาตรงตุดเนี้ยเข้ามาเล่นกับการที่บอกว่าให้มันบินไปเหมือนหงส์หมายถึงการเชิดชูให้ตลาดไงยืนยาวอายุยืนยาวนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกอย่างให้คนในชุมชนรักกันส่วนตรงจุดที่2ของสนามกีฬานะครับตรงนั้นจะเป็นจุดฉายหนังนะครับเราก็จะเอาหนังของอาเชนเนี่ยมาฉายโดยการขอจากหอภาพยนตร์มานะครับเพื่อให้เด็กๆไม่ได้มาชมแต่เราก็อยากให้มันมีบรรยากาศเก่าๆแต่ตรงนั้นเนี่ยที่เป็นการเอาตัวละครเนี่ยสื่อในการเดินกลับไปตรงนั้นเพื่อให้เห็นว่าเหมือนน้องมาแอบดูหนังประมาณนั้นในการที่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแต่เขาก็ยังอยากเรียนรู้กับมันนั่นคือการผมอยากให้สื่อถึงการเรียนรู้ในอนาคตว่าการเรียนรู้ไม่มีคำว่าจบถึงจะเก่าถึงจะใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เราจะอะแดปต์เรื่องเสื้อผ้าครับเสื้อผ้ากับพ็อปต่างๆของน้องเนาะกับรูปแบบของน้องตรงนี้นะคือด้วยรูปแบบต่างๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนอริยบทน้องไปเรื่อยๆคือมันคือคาแรคเตอร์ดีไซน์คาแรคเตอร์ดีไซน์มันคือการเล่าเรื่องแหละมันคือเอาตัวละครเนี่ยมาเล่าเรื่องแทนตัวเราในการบ่งบอกว่ามันมีหน้าที่อะไรทํางานอะไรหรือเนื้อเรื่องยังไงแต่คือเราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตลาดซะส่วนใหญ่ว่าให้คนกลับเข้ามาเพราะที่นี่คือตลาดบกที่แรกของประเทศไทยสิ่งสําคัญมันอยู่ตรงนี้ว่ามันลืมเลือนไปละยุคสมัยเปลี่ยนไปรูปแบบเปลี่ยนไปมันลืมเลือนหมดนะครับเราเลยอยากให้น้องๆหรือยุคปัจจุบันเนี่ยชาวต่างชาติเช่นกันเข้ามาเรียนรู้ได้ว่าเฮ้ยความเป็นโอทาวน์จริงๆคืออะไรอ
จริงๆแล้วการวางแผนของการทำงานนะครับทุกที่มีการวางแผนอยู่แล้วระยะการทำงานเนี่ยนานอยู่แล้วครับมันมีหลายแบบแต่พอเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยหนึ่งเลยคือศิลปินเนี่ยเราต้องอย่าใช้คำว่าเราเป็นศิลปินนะครับเราต้องใช้คำว่าเราเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลเข้ามาคุยกับชุมชนก่อนการสื่อสารชุมชนสิ่งสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่สื่อสารชุมชนไม่เข้าใจก็จะเกิดปัญหาข้อพิพาททะเลาะวิวาทได้หรือการเกิดปัญหาในอนาคตได้คราวนี้เราทำการสเก็ตแล้วผ่านระบบกระบวนการแล้วมาเข้าชุมชนและอธิบายชุมชนและให้คนในชุมชนเนี่ยประชามติร่วมกันแล้วค่อยออกมาเป็นผลงานตลาดนั้นมีเสน่ห์มากคือจริงๆแล้วด้วยความเป็นโอทาวเหมือนที่ผมบอกนะครับกลิ่นอายของเขาวิถีชีวิตชุมชนที่มีความเป็นชุมชนจริงๆแล้วก็รูปแบบของการเดินทางผมว่าดีขึ้นนะถึงจะรถไฟฟ้ายังมาไม่เต็มที่แต่ผมว่าดีขึ้นมากนะครับแล้วรูปแบบของการจัดตลาดคือถ้าคุณอยากได้กลิ่นอายแบบความเป็นเมืองเก่าการถ่ายรูปที่สวยงามของทานอร่อยผมแนะนำครับที่นางเลิงถัดจากตลาดนางเลิ้งที่นี่ยังมีชุมชนเก่าแก่ที่พยายามรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองไว้พร้อมๆกับการอนุรักษ์อาชีพเก่าแก่ของคนไทยนั่นคือชุมชนบ้านบาดค่ะหากเดินเข้ามาในชุมชนช่วงกลางวันก็จะได้ยินเสียงตีเหล็กดังแว่วๆมาแต่ไกลนะคะชาวบ้านบอกว่าบาดนั้นไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่ภาชนะใส่อาหารของพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นแต่ยังนับเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารหรือเครื่องใช้สอยที่จำเป็นของสงฆ์ค่ะและในพระวินัยยังบอกด้วยว่าพระสงฆ์จะสามารถใช้บาตรดินและบาตรเหล็กได้เท่านั้นซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีบาตรสแตนเลสใช้กันบ้างตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและพระสงฆ์ที่เคร่งมากๆบางรูปก็จะใช้บาตรที่ทำด้วยมือซึ่งมีตะเข็บ8ชิ้นด้วยกันหากเป็นบาตรปั๊มที่ทำจากโรงงานก็จะไม่มีตะเข็บเลยค่ะดังนั้นพระสงฆ์ที่ต้องการบาตรทำมือที่มีตะเข็บจึงต้องมาสั่งทำที่ชุมชนบ้านบาดแห่งนี้ที่ย่านนางเลิ้งนอกเหนือจากจะมีตลาดที่เก่าแก่ชุมชนที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอย่างชุมชนบ้านบาดนะคะที่นี่ยังมีกลุ่มคนที่พยายามจะทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่ปลอดขยะด้วยการทำให้เห็นว่าพลาสติกสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลงานศิลปะแล้วก็สร้างมูลค่าได้ค่ะPrecious Plastic Bangkok ของเราครับจัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการจะแก้ปัญหาขยะภายในชุมชนที่บางคนอาจจะไม่ได้เห็นค่าของพลาสติกที่เราใช้หรือว่าใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนมองพลาสติกตรงนี้ใหม่ครับว่ามันเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าที่จะใช้แค่ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปครับโดยเราเล็งเห็นว่าในชุมชนนะครับมีการใช้พลาสติกแล้วก็ทิ้งขยะกันอย่างไม่ได้เป็นระบบมากนักเราก็เลยเล็งเห็นตรงนี้ว่าเราทำเกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติกอยู่แล้วเราก็อยากให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับเราในตรงนี้ตอนนี้เรารับขยะพลาสติกเบอร์2กับเบอร์5ครับซึ่งเบอร์2จะเป็น SDPE จะเป็นพวกฝาขวดน้ำขวดแชมพูขวดนมแกลอนนมพวกนี้ครับแล้วก็เบอร์5จะเป็น PP ก็คือจะเป็นพวกกล่องข้าวที่เข้าไมโครเวฟได้กล่องข้าวจาก Delivery แล้วก็แก้วกาแฟบางร้านก็เป็นเบอร์5ครับเมื่อเราได้รับพลาสติก2ชนิดนี้มาแล้วครับเราจะนำมาบดก่อนแล้วก็จะนำไปเข้าในเครื่องขึ้นรูปครับโดยเครื่องแรกจะเป็น extrusion machine จะเป็นการดันพลาสติกออกมาเป็นเส้นครับเป็น product ประเภทกระถางที่เราทำอยู่ครับแล้วก็จะเป็นแท่งพลาสติกที่เรานำมาก่อเป็นเก้าอี้ต่างๆครับเครื่องที่2จะเป็น injection machine จะเป็นการฉีดเข้าแม่พิมพ์ซึ่งตัวนี้ครับทางชุมชนมีการเคยทำงานร่วมกับเราอยู่ก็คือมันจะเป็นงานที่ออกแบบได้โดยในคอมพิวเตอร์หรือว่าอาจจะมีโลโก้หรือมีชื่อชุมชนอยู่ได้ครับแล้วก็อีกเครื่องนึงจะเป็นคอมเพรสชันแมชชีนที่สามารถกดอัดพลาสติกออกมาเป็นแผ่นซึ่งเราก็นำมาทำเป็นเก้าอี้หรือว่าสินค้าอื่นๆมากมายครับพรีเชียสพลาสติกทำให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้นตรงที่ว่าพอเราอยู่ตรงนี้ครับชุมชนเห็นแล้วว่าเอ้ยมีคนที่รับขยะชนิดนี้อยู่เขาก็จะเริ่มแยกขยะเบื้องต้นให้เราแล้วพอเห็น1คนทำคนในชุมชนคนอื่นๆครับก็จะเริ่มเอ้ยที่นี่รับพลาสติกเหมือนกันนะเราแยกมาให้ก็จะเป็นเหมือน
ป็นจิตสำนึกที่ถูกส่งต่อกันต่อไปครับสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งใหม่หรือสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ครับแต่ว่าการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการที่คนในชุมชนเริ่มมีการแยกขยะมากขึ้นหรือเด็กๆในชุมชนได้มีการเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วขยะมันมี7ประเภทนะมันสามารถรีไซเคิลได้นะผลิตภัณฑ์ในงาน Bangkok Design Week อยู่2งานหลักๆครับโดยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนางเหลิงจะเป็นการทำมานั่งจากฝาขวดน้ํา 100% เลยครับแล้วก็จะมีเซมซีที่เราเป็นแท่งเซมซีสำหรับให้กับศาลเจ้าในตลาดนางเหลิงครับจริงๆแล้วคนที่เข้ามาที่นี่ครับเขาเริ่มมีใจมาแล้วเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าการรีไซเคิลมาบ้างแล้วซึ่งเราก็จะเป็นเหมือนเครื่องขยายที่ทําให้เขาได้เห็นว่ามีคนกําลังทําสิ่งนี้อยู่และสิ่งที่เขาคิดอ่ะมันเป็นไปได้แล้วก็เขาสามารถต่อยอดจากสิ่งที่เราทําอยู่ได้ครับทั้งนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับงาน Bangkok Design Week หรือว่าสนใจเกี่ยวกับการรีไซเคิลเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการแยกขยะที่บ้านครับแล้วก็ส่งมาให้เราสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีค่ามากขึ้นแทนที่จะเป็นแค่ขยะที่อยู่ตามท้องถนนทั่วไปครับจะเห็นได้ว่ามีความน่าสนใจหลากหลายมิติเลยนะคะของย่านนางเลิ้งไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในการอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนาเพื่อที่จะกระตุ้นการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบค่ะจะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครของเรานั้นมีกิจกรรมดีๆและสร้างสรรค์อีกเยอะแยะที่รอคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมอยู่นะคะโดยเฉพาะงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพหรือว่า Bangkok Design Week จัดกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์นี้เลยล่ะค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีเรื่องราวดีๆอยากจะแบ่งปันไอเดียในการทำให้เมืองของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นสามารถส่งมาพูดคุยกันได้ในช่วงนครฮีลใจค่ะ